กันบ้างนะครับพี่ๆเพื่อนๆมาเที่ยวแล้วทุกวันไม่มีวันหยุดครับนะคะไปเที่ยวด้วยกันพระบาทสมเด็จพระบรมชนกภูมิพลอดุลยเดชมหาราชพระบรมนาถบพิตรทรงพระกรุณาโปรดเกล้าพระบรมราชานุญาตจัดสร้างพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระปริยกษัตริย์แห่งสยามทั้ง7พระองค์และพระราชทานนามว่าอุทยานราชภัฏอุทยานที่สร้างขึ้นด้วยความจงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์ครับเนื้อที่อุทยานราชภัฏนะครับมีทั้งหมด354ไร่ครับเป็นพื้นที่ของทัพบกครับต้นไม้ซ้ายขวานะครับชื่อว่าต้นตาลฟ้านะครับเป็นตาลประดับนะครับไม่สามารถทานได้นะครับอุทยานราชภัฏเปิด6โมงเช้านะครับปิด6โมงเย็นนะครับและเดือนหน้านะครับ4 5 6นะครับเราก็จะมีงานมหัศจรรย์มวยไทยสู่ชาวโลกนะครับเชิญมาเที่ยวได้นะครับตั้งแต่4โมงเย็นจนถึง4ทุ่มนะครับก็จะมีไทยไฟท์มีกิจกรรมต่างๆนะครับมีไหว้ครูมวยไทยนะครับ 2,500 นายนะครับร้านนี้กินไม่ได้นะครับอุทกได้หาการกินนะครับวัตถุประสงค์ในการจัดสร้างเพื่อเป็นการเทิดทูนและประกาศเกียรติคุณแด่พระบริยกษัตริย์ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน 2. เพื่อเป็นสถานที่ประกอบพิธีสำคัญของกองทัพบกและต้อนรับบุคคลสำคัญจากต่างประเทศจะเป็นทางการ3เพื่อเป็นสถานที่ท่องเที่ยวและแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ครอบครัวผลและครอบครัวนักเรียนนักศึกษารวมทั้งประชาชนทั่วไปครับพระบรมราชานุสาวรีย์นะครับจากซ้ายมือนะครับไปขวามือนะครับองค์ที่1พ่อขุนรามคำแหงมหาราชสร้างชาติสร้างเมืองเรืองอารามสร้างอักษรปรากฏดุงงดงามทุกเขตขามตัดสัทธาสาธุการพระบาทสมเด็จพระนเรศวรมหาราชผู้องค์อาจเกียงไกรเกินไข่ขามกอบคุณชักกับเป็นไทยตะกอนการสร้างตำนานยุทธทีสีชาติไทยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชทรงสร้างชาติตำนานทางอย่างยิ่งใหญ่เปิดการทุกการค้าฝากก้าวไกลสร้างหลักชัยเปิดบ้านสารสัมพันธ์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชกอบคุณชักสร้างพระราชประชาสัมพันธ์สถาปนาคุณธนบุรีศรีประจันเป็นครอบครันมึงหลงวงประชาพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชเก่งองค์อาจเจ้าทหารพุทธชันกาสร้างกรุงเทพยิ่งใหญ่ในพาราณจิตสถานพุทธศาสนาฉลาดธรรมพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงรู้ทั่วเป็นปราชญ์ฉลาดล้ำดาราศาสตร์รู้แจ้งแสดงนำแถลงธรรมไทยทักประจักษ์จริงพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเดินสมเด็จพระปิยมหาราชทรงเดินทางสร้างสุขเพลินทุกสิ่งสร้างประเทศด้วยเขตขามตามอ้างอิงมิเคยทิ้งถวยราชชนชาติไทยและพระบรมราชานุสาวรีย์นะครับสร้างด้วยจากเนื้อโลหะสำริดนอกมีความสูงบรมฐาน 13.9 เมตรมีความใหญ่ 7.9 เท่าขององค์จริงและแต่ละพลนะครับหนัก 42,000 กิโลครับจุดถ่ายรูปก็มียอดเทียมด้านหน้าบันไดด้านหน้านะครับและที่เต็มก็จะมีดอกไม้สดนะครับไว้สักการะนะครับก่อนลงรถนะครับโทรศัพท์มือถือกระเป๋าตังค์แว่นตาหมวกลูกสัมภาระต่างๆดูให้เรียบร้อยนะครับเนื่องจากรถหมุนเวียนนะครับเดี๋ยวรถจะจอดรออยู่บริเวณด้านหน้าในประมาณ20นาทีนะครับต่อมาไม่เจอรถก็รอรอบต่อไปนะครับเชิญครับค่ายนเรศวรมหาราชสวยงามนะคะทุกคนสวยงามสวยงามมากมีรถรับส่งนะคะมาหัวหินหลายครั้งแต่ก็ไม่เคยได้มาเที่ยวนะคะทุกคนครั้งแรกค่ะเดี๋ย
ินเข้ามาได้เลยจ้ะเดินเข้ามาได้เลยท่านอาจจะมาลงน้ำเยี่ยมชมร่วมทำบุญสมบูรณ์ช่วยบำรุงพื้นที่ก็แล้วแต่จิตจะพาได้นะแค่100บาทก็ได้รับของที่ระลึกด้วยนะจ๊ะเขียนต่อลงมาได้เลยจ้ะเขียนที่19ค่ะส่วนท่านใดสนใจเป็นของที่ระลึกนะคะก็มีจำหน่ายนะมีเป็นกระเป๋าผ้านะคะมีพวงกุญแจมีแมกเน็ตนะติดตู้เย็นได้เป็นรูปเจ็ดพวงเลยแล้วก็มีเป็นรูปมีเหรียญล้อเก้านะคะผ่านการพุทธาพิเศษและสวัสดิ์บวรส่วนภาพประวัตินะคะจะเป็นแบบในกรอบที่เราตั้งโชว์ให้ดูเลยนะคะร่วมสมทบทุน100บาทได้รับของที่ระลึก2ชิ้นเลยสวัสดีค่ะรับพวงมาลัยกับสาระได้นะจ๊ะทางไหนจะต้องทำบุญสมทบทุนใส่ตู้ได้เลยนะคะต้องขอความเป็นสิริมงคลรับของที่ระลึก2ชิ้นแบบนี้เลยจ้ะมีเลขนำโชคด้านในสายลิปแบนนะขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะพวงมาลัยแล้วแต่จิตศรัทธาของท่านนะจ๊ะการวิกไม่ไปโน่นเหรอไม่ไปโน่นเหรอไปค่ะทุกคนเมื่อกี้คลิปนี้ไม่รู้ว่าเปิดตรงไหนนะเนี่ยstop ไว้มีรถมานะคะบรรยากาศร้อนใช้ได้นะคะทุกคนร้อนมากบริเวณกว้างนะคะ300กว่าไร่กว้างมากโอเคถวายพวงมาลัยแล้วก็ลงน้ำแล้วนะคะมาเที่ยวเยี่ยมเยือนทำบุญเขาเรียกอะไรอ่ะบำรุงทนุบำรุงรักษาพื้นที่นะคะทุกคนเพราะว่าคนงานก็เยอะสวยงามมากค่ะพี่ๆเพื่อนๆ Amazing Thailandสุดทึ่งค่ะครั้งแรกคุณพ่อรอห้าสุดทึ่งอลังการเป็นบุญตาที่ได้มาเห็นนะคะพ่อใหญ่กับน้องน้องเขยน้องสาวอยู่โน่นนะคะไม่ยอมออกแดดค่ะทุกคนไอเราก็ต้องหางานส่งเจ้านายหางานส่งเจ้านายนะคะหางานให้เพื่อนเพื่อนถ่ายคลิปสวยๆบรรยากาศดีๆที่เมืองไทยให้พี่ๆเพื่อนเพื่อนชมค่ะสวยงามบรรยากาศมากนะคะพี่ๆเพื่อนๆสวยงามแอดก็ตาลายแล้วนะคะ
เพราะว่าแดดมันห่อนไหมพี่น้องสวยจริงๆค่ะเดี๋ยวก่อนเพิ่งเมืองใดน้อยจังอันนี้ไม่ได้ซูมนะคะแอดลงคลิปก่อนนะคะพี่ๆเพื่อนๆฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะคะ Thank you to everyone for watching my clip video. See you next video. สวัสดีค่ะ